สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับวรากรสมุนไพรเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านสมุนไพรที่สืบทอดกันมายาวนานแต่โบราณนะคะเพื่อเป็นประโยชน์หรืออย่างน้อยก็ได้มีความรู้กันเอาไว้เผื่อสักวันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้สมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งนะคะแต่ก็หวังว่าไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้ใช้กันเลยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าวันใดวันหนึ่งเราจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรกันบ้างความรู้ที่ถูกบันทึกไว้จากหมอพื้นบ้านจากผู้มีประสบการณ์ต่างๆสักวันหนึ่งมันอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนทั้งหลายนะคะวันนี้สมุนไพรที่เราจะเอามาพูดถึงเป็นไม้ข้างทางที่น่าทึ่งมากต้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือต้นครูหรือต้นหนาดวัวนะคะต้นครูถือเป็นสมุนไพรพื้นบ้านหรือผักพื้นบ้านที่ขึ้นอยู่ทั่วๆไปตามแอ่งน้ำทางน้ำต่างๆนะคะแต่ต้นครูนี้ดังมากที่สุดที่จันทบุรีหรือบรรดาจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยสมุนทั้งหลายนะคะก็จะเห็นต้นครูนั่นคือมันชอบขึ้นอยู่ในตามน้ำกร่อยหรือตามดินเค็มเพราะฉะนั้นทางภาคอีสานเราถ้าเห็นต้นนี้ขึ้นก็แสดงว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ดินแถวนั้นน่ะน่าจะเป็นดินเค็มแต่แม้แต่โคราชเองก็มีหลักฐานล่องลอยประวัติศาสตร์ว่าเราเองอ่ะก็เคยเป็นทะเลกันมาก่อนนะคะจากการขุดพบซากสัตว์ซากเปลือกหอยล่องลอยที่ว่าเคยเป็นทะเลมาไม่น่าแปลกเลยที่โคราชมีดินที่เค็มนะคะแล้วไม้ต้นนี้ก็ชอบขึ้นในดินเค็มสรรพคุณของสมุนไพรลดเค็มซึ่งก็มีอยู่ไม่มากตัวนักจะมีครูละต้นหนึ่งเหงือกปลาหมอต้นหนึ่งแล้วก็เกลือซึ่งเป็นธาตุวัตถุซึ่งถือว่ามีรสเค็มแน่นอนอยู่แล้วอีกชนิดหนึ่งนะคะสมุนไพรรสเค็มเนี่ยจะมีสรรพคุณที่รักษาอาการเปื่อยผุพองทางผิวหนังนั่นคือสรรพคุณจากรสนะคะแต่ครูนี่เขาก็ไม่ได้มีรสเค็มอย่างเดียวเขาก็จะมีรสฝาดฝาดนี้ก็จะช่วยสมานนะคะช่วยสมานแผลทั้งภายนอกภายในก็ความฝาดของมันเนี่ยแหละค่ะที่หมอยาเอามาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งด้วยนะคะดูลักษณะของต้นครูแล้วเห็นดอกเขารู้สึกไหมคะว่าเขาเหมือนกับดอกของอะไรต้นสับเสือหรือต้นลงร้างค่ะไม้ข้างทางที่เราใช้สมานแผลกันนะคะต้นครูเนี่ยจริงๆแล้วชาวบ้านเขาก็จะใช้กินเป็นผักสดกับลาบกับน้ำพริกนะคะใบเขาจะกรอบอร่อยแล้วก็รสชาติจะติดฝาดๆนิดๆนะคะกินง่ายสามารถกินเล่นเป็นผักสดก็ได้หรือว่าทางจันทบุรีเนี่ยเขาจะเอาใบครู่มาตักแห้งแล้วก็คั่วให้มีกลิ่นหอมเขาบอกว่ามีกลิ่นใบแห้งที่คั่วเนี่ยจะกลิ่นจะเหมือนน้ำผึ้งนะคะหอมแล้วก็เอามาชงชาก็ทำเป็นชาสมุนไพรครู่เนี่ยขายมีให้เห็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะสะกดนิดนึงเพราะว่าเวลาที่ออกเสียงที่ไรคนที่ไม่เคยได้ยินหรือไม่รู้จักอ่ะจะต้องถามซ้ำทุกทีว่าต้นอะไรนะอยู่ตลอดนะคะครูเนี่ยสะกดด้วยขอไข่ลอลิงสระอูไม่เอะนะคะลองค้นหาหรือลองเซิร์ชได้ก็จะมีให้เห็นทั่วๆไปสรรพคุณของครูที่พูดถึงในอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะบอกว่ารักษาฤาษีดวงจมูกนะคะแต่จริงๆสิ่งที่ซ่อนอยู่ในต้นครูครูสามารถเอามาใช้รักษาได้หลายโรคมากนะคะจากบรรดาครูอาจารย์หมอพื้นบ้านหรือครูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเนี่ยหลายๆท่านนะคะตำราจะตรงกันว่าเอาครูเข้าตำรับยารักษาโรคมะเร็งไม่ธรรมดาเลยนะคะอย่างเช่นตำรับหนึ่งมีการพูดถึงว่าจะใช้ต้นครูหญ้าดอกขาวคือตดหมูตดหมาแล้วก็งวงตาลก็คือช่อเกสรตัวผู้ของต้นตาลนะคะซึ่งจะร่วงอยู่กับดินเนี่ย3อย่างแรกเนี่ยคือครูหญ้าดอกขาวและตดหมูตดหมาเนี่ยตากแห้งใช้เท่ากันอย่างละ1ส่วนงวงตาลเนี่ยจะใช้แค่1ใน4ก็พอนะคะเอามาต้มกินรายละเอียดก็เดี๋ยวอ่านต่อได้ใน Thai Forest Herb นะคะเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ไว้ให้แล้วก็มีอีกตำรับหนึ่งซึ่งท่านก็เป็นหมอยาที่เชี่ยวชาญเรื่องโรคมะเร็งเหมือนกันก็จะเอาต้นครูเข้ากับเข้าตำรับจะเห็นได้ว่าจริง
ต้นครูเนี่ยมันจะซ่อนประโยชน์อีกมากมายที่คนทั่วไปหรือคนที่รู้จักสมุนไพรแบบผิวเผินอาจจะยังไม่รู้จากเขาว่าจริงๆแล้วมีสรรพคุณที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจอย่างมากมีลูกค้าที่เคยตีรถมาเอาต้นขู่จากที่ร้านเขาเล่าให้ฟังว่าเขาใช้ยอดขู่เด็ดยอดขู่กินสดนะคะเด็ดยอดสดเลยเนี่ยกิน3ยอดก่อนอาหารเช้าเขาใช้ช่วยบรรเทาอาการที่เกิดจากภาวะไตวายคือคนไข้เริ่มได้ฟอกไตแล้วแล้วเขาก็บอกว่าต้นขู่เนี่ยช่วยเขาให้อาการจากการจากภาวะไตวายเนี่ยดีขึ้นด้วยสรรพคุณอย่างหนึ่งของครูก็คือขับปัสสาวะเมื่อขับปัสสาวะแน่นอนอย่างที่เคยบอกไว้ในเทปก่อนๆว่าสมุนไพรทุกตัวที่มีสรรพคุณขับปัสสาวะจะช่วยลดความดันโลหิตหมอยาพื้นบ้านบางท่านเล่าให้ฟังว่าหายจากภาวะความดันโลหิตสูงด้วยการกินต้นครูจะกินสดก็ได้หรือจะตากแห้งแล้วชงเป็นชาก็ได้นะคะท่านก็หายจากภาวะความดันโลหิตสูงนั้นคือจริงๆยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันนั้นจะมีข้อแตกต่างกันนะคะยาแผนปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะรักษาพุ่งตรงแบบรักษาตามอาการมีอาการอะไรก็รักษาแบบนั้นซึ่งปัญหามันก็คือบางครั้งอ่ะรักษาโรคหนึ่งแต่จะแถมมาให้อีก 2-3 โรคนะคะในขณะที่ยาแผนโบราณหรือสมุนไพรเนี่ยจะรักษาได้ช้ากว่ายาแผนปัจจุบันก็จริงแต่เขาจะไปช่วยบำบัดในเรื่องขององค์รวมได้ดีเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะของการฟื้นฟูสุขภาพโดยรวมเพื่อให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติได้ไม่ใช่ว่าจะต้องไปพึ่งพายาจนตลอดชีวิตเหมือนยาแผนปัจจุบันหลายๆตัวนะคะนี่ก็เป็นข้อดีของยาสมุนไพรแต่อย่างไรก็ตามก็ยังจะขอให้พวกเราพึงระวังการใช้ยาสมุนไพรเพราะเคยได้ยินประโยคนึงอยู่บ่อยๆว่าใช้ยาสมุนไพรปลอดภัยจริงๆการใช้ยาสมุนไพรไม่ได้ปลอดภัยทุกตัวนะคะยังคงต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องสมุนไพรก็คือพืชชนิดนึงพืชบางชนิดมีพิษถึงตายได้นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ยังคงจะต้องศึกษาแล้วก็ประโยคที่ว่าใช้สมุนไพรปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบนั้นเสมอไปนะคะทุกอย่างก็คงต้องอยู่กับสติอยู่กับการค้นคว้าหาความรู้จากผู้รู้ที่แท้จริงแล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังนะคะแต่ในกลุ่มที่ในฐานะที่เราไม่ได้เป็นความรู้ไม่ได้มีความรู้อย่างลึกซึ้งหรือเป็นหมอยาง่ายๆเลยในการที่จะเลือกใช้สมุนไพรถ้าสมุนไพรใดหรือพืชชนิดใดถูกจัดเป็นผักพื้นบ้านนั่นก็แปลว่าพืชตัวนั้นมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงถึงเอามาใช้เป็นอาหารได้นะคะคนโบราณกินอาหารเป็นยาต้มยำหม้อหนึ่งเต็มไปด้วยยาทั้งรักษามันเลงแก้ท้องอืดขับลมบำรุงธาตุนะคะแต่คนปัจจุบันกินยาเป็นอาหารเห็นแต่ละคนเนี่ยขาดยานี่ก็คือไปไหนไม่ได้เลยแต่ละคนจะหอบยาถุงใหญ่ๆตะกร้าใหญ่ๆติดตัวไปกินอาหารก็ต้องกินยาก่อนกินอาหารก็ต้องกินยาชีวิตทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะเรากำลังทำอะไรเป็นอะไรวิถีชีวิตมันมุ่งหน้าไปทางไหนทำไมเราถึงเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บกันขนาดนี้ทางเดียวที่เราจะกลับไปมีสุขภาพดีได้ก็คือการย้อนไปกินอยู่และเป็นแบบคนในสมัยโบราณที่เขามีร่างกายที่แข็งแรงกว่าคนรุ่นเราเยอะนะคะเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆทำไมถึงกลายเป็นว่าทำให้คนอ่อนแอลงมีโรคภัยมากขึ้นก็ต้องไปลองคิดกันดูนะคะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีทางเลือกในเชิงสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและการบำบัดตัวเองด้วยสมุนไพรหรือผักพื้นบ้านใกล้ตัวง่ายๆบางครั้งมันแค่ผงเข้าตาหมดเงินจากยาแพงๆหรืออะไรเป็นจำนวนมากๆแล้วอาจจะไม่ดีขึ้นหรืออาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะเอาไปใช้รักษาหรือแม้กระทั่งค่าเดินทางก็ลองเริ่มต้นจากสมุนไพรใกล้ตัวที่มีความปลอดภัยสูงไปก่อนนะคะอย่างเช่นต้นขู่ที่เราเอามาแนะนำในวันนี้
ลองมองดูข้างทางตรงไหนที่มีน้ำขังเป็นร่องน้ำเราอาจจะเห็นสมุนไพรเจียมเนื้อเจียมตัวต้นนี้ที่มีคุณประโยชน์มากมายซ่อนอยู่รอให้เราได้ลองใช้วันนี้วรากรสมุนไพรก็ขอจบการนำเสนอความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากสมุนไพรใกล้ตัวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ